สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกับโบและรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะ EP นี้ค่ะเราจะพาทุกท่านมาชมคอนโดมิเนียมใจกลางชุมชนใจกลางเมืองกันบ้างค่ะและเราก็อยู่ที่นี่แล้วนะคะกับคอนโดมิเนียมที่มีชื่อว่า Condolet Life Convent ค่ะที่นี่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะอยู่ในย่านของซอยคอนแวนหรือว่าสาทรศรีลมนั่นเองค่ะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายค่ะอยู่ใกล้กับจุดขึ้นทางด่วนสาทรและที่สำคัญเลยที่นี่นะคะอยู่ใกล้กับ BTS เพียงแค่500เมตรค่ะกับสถานีที่ใกล้ที่สุดสถานีช่องนนทรีเท่านั้นค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้คอนโดมิเนียมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณค่ะที่นี่มีครบให้ทุกอย่างเลยภายในคอนโดมิเนียมแห่งนี้ทั้งสวนหย่อมค่ะและก็ยังมีสระว่ายน้ำฟิตเนสค่ะส่วนภายนอกโครงการแห่งนี้นะคะอย่างที่บอกว่าอยู่ใจกลางเมืองเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้วอยู่ใกล้กับร้านอาหารและก็ยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลบางรักอีกด้วยค่ะเอาเป็นว่าพูดมาขนาดนี้แล้วอยากจะรู้ว่าห้องน่าอยู่ขนาดไหนตามโบขึ้นไปชมด้านบนกันดีกว่าค่ะค่ะและตอนนี้โบก็อยู่ในห้องที่จะพาทุกท่านมาชมกันแล้วนะคะห้องนี้ค่ะอยู่ที่ชั้น7ค่ะห้องเลขที่ 9/97 ค่ะขนาดพื้นที่ห้องนี้นะคะอยู่ที่33ตารางเมตรค่ะเดินเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าห้องนะคะสิ่งแรกที่เราจะเจอเลยก็คือมุมนี้ค่ะคุณผู้ชมที่จะเป็นมุมห้องครัวนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาจะมีบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้บางส่วนแล้วคุณสามารถนะคะวางเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมได้จะเป็นเตาไฟฟ้าไมโครเวฟนะคะจะเป็นหม้อหุงข้าวก็ได้ค่ะแล้วก็ยังมีตู้โชว์อยู่ด้านบนนะคะตรงนี้ที่คุณสามารถเก็บของได้อีกเยอะเลยค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามงานตรงนี้ค่ะจะมีอยู่หนึ่งห้องนะคะด้านนี้คุณสามารถเก็บรองเท้าก็ได้หรือว่านะคะจะเก็บพวกของที่ไม่ได้ใช้พวกไม้กวาดไม้ถูพื้นตรงนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะถัดมาค่ะส่วนด้านในของตัวห้องตรงนี้คุณสามารถทำเป็นมุมรับแขกได้เลยค่ะมีพื้นที่กว้างแบบเหลือๆเลยกำแพงฝั่งที่โบยืนอยู่ตรงนี้นะคะคุณสามารถวางโซฟาแบบไซส์ขนาดใหญ่ได้จะเป็นโซฟาแบบโซฟาเบสนะคะเอาไว้รองรับแขกก็ได้ค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามกันค่ะจะเป็นห้องนอนซึ่งฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะคะคุณสามารถบิวอินเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้จะทำเป็นตู้โชว์ขนาดใหญ่เลยค่ะเอาไว้เก็บของสะสมนะคะหรือว่าใครจะวางเป็นชั้นวางทีวีก็เหมาะสมเหมือนกันค่ะทีนี้เดี๋ยวโบจะพาไปชมห้องนอนกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับห้องนอนที่นี่นะคะห้องนอนกว้างมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมห้องนอนนี้คุณสามารถนะคะวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตแบบพื้นที่เหลือๆเลยยังสามารถบิวอินเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะนะคะจะวางเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ก็ได้หรือว่าจะวางนะคะเป็นโต๊ะนะคะที่เอาไว้แต่งหน้าหรือจะวางเป็นโต๊ะทำงานในห้องนอนนี้ก็ยังมีพื้นที่เหลือๆเลยค่ะและก็มีอีกหนึ่งโซนด้านในตรงนี้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราจะมีบิวอินเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นตู้เสื้อผ้าไว้ให้อยู่แล้วค่ะและมีหนึ่งห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนแห่งนี้ค่ะห้องน้ำนี้เรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะห้องนี้นะคะยังมีอยู่หนึ่งระเบียงค่ะคุณผู้ชมระเบียงห้องตรงนี้นะคะพื้นที่กว้างคุณสามารถนะคะวางเครื่องซักผ้าหรือว่าจะเป็นพื้นที่ซักล้างหรือตากผ้าก็ได้เหมือนกันค่ะการเดินทางไปยังคอนโดมิเนียม Condolet Life Convent เริ่มต้นที่บริเวณ MRT ลุมพินีขับตรงไปประมาณ1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนคอนแวนขับตามทางต่อไปอีก300เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยพิพัฒน์2ขับตรงต่อไปอีก130เมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะและสำหรับคอนโดมิเนียมแห่งนี้ค่ะ Condolet Life Convent ค่ะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านนะคะใครที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองค่ะอยู่ในย่านของสีลมสาทรหรือจะซอยคอนแวนค่ะที่นี่เรียกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมืองให้กับคุณได้อย่างแน่นอนค่ะสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรือที่ YouTube Channelเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะนอกจากที่นี่แล้วนะคะเรายังมีซับมือ2ทั้งบ้านอาคารพาณิชย์และคอนโดมิเนียมให้คุณได้เลือกอีกมากมายค่ะและยังมีบริการให้คำปรึกษาและยืดสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วน EP หน้าโบจะพาไปชมที่ไหนติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ